คุณคิดถึงคนรักเก่าของคุณตลอดเวลาเลยเหรอคะคุณกับเธอรักกันตั้งแต่ม.ปลายแต่ว่าถูกพ่อแม่ของฝ่ายหญิงกีดกันเหมือนนิยายน้ำเน่าราคาถูกๆใช่ไหมครับนี่ซีเรียสมากเลยนะคะพ่อแม่ของเธอจับคุณสองคนแยกกันแล้วก็ส่งคนรักของคุณไปเรียนต่อที่ต่างประเทศไปเรียนต่อที่อังกฤษครับแล้วผมก็ทำในสิ่งที่โง่ที่สุดที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้นั่นก็คือการสอบชิงทุนตามเธอไปที่อังกฤษเพื่อที่จะไปตามหาเธอให้เจอไม่โง่เลยนะคะโรแมนติกมากต่างหากหายากมากเลยนะคะผู้ชายแบบนี้คำว่าโง่เหมาะสมที่สุดแล้วครับไม่มีคำไหนจะเหมาะคำนี้อีกแล้วทำไมล่ะคะเธอคนนั้นไม่ได้อยู่ที่อังกฤษคุณพ่อของเธอพยายามกีดกันเราทุกวิถีทางแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยผมก็ไม่เคยมีโอกาสได้เจอเธออีกเลย